ลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็งงว่าแหม่มใส่ชุดทำไมเต็มแบบว่าเต็มยศนะคะใส่เสื้อนะคะแล้วก็เสื้อข้างในด้วยนะแล้วมีข้างในอีกนะแล้วก็ใส่หมวกนะคะดีใส่ถุงมือนะแหม่มจะพาทุกคนไปเล่นสโนว์เย้ใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะข้างหน้าแหม่มเดี๋ยวข้างหน้าแหม่มตรงนี้เลยนะนี่คือจุดที่แหม่มยืนอยู่เลยนะคะอยู่ในบ้านนะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยแต่มันก็เริ่มมืดแล้วนะคะมันลึกนะดูสิเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันลึกแค่ไหนแล้วตอนนี้มันก็ตกอยู่ด้วยนะตกเบาๆนะคะตกไม่เยอะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยใส่รองเท้าแป๊บนึงนะรองเท้าที่นี่นะคะต้องเป็นแบบนี้เป็นรองเท้าสโนว์นะคะอันนี้ขาดแล้วแต่โอเคอยู่นะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะจะหนามากนะหนาแบบนี้เลยมันต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาหนูลงไปในสโนว์เนี่ยมันจะสโนว์มันจะไม่เข้าในรองเท้าแบบไงก็นะคะไปด้วยกันกางเกงก็ต้องใส่แบบนี้นะคะมันจะมี2ชั้นเห็นไหมเราชั้นนี้ใส่ไปข้างในนะคะมันใส่กางเกงอีกชั้นนึงนะลายเสือนี่นะคะเพื่อไม่ให้แบบมันหล่นลงไปในรองเท้าเรานะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเหมือนตั้งกล้องนะคะแล้วเราก็รูดซิปอย่างนี้นะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้คล้ายๆกับชุดเก็บเห็ดแหละเพื่อไม่ให้ตัวอะไรมันเข้ามาในขาเรานะคะนี่นะชุดแหม่มนะคะพร้อมไหมแหม่มมีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือแบบช็อกโกแลตเดี๋ยวเราเอาไปกินกันนะคะเดี๋ยวเราไปกินกับสโนว์จะลองดูว่ามันกินได้ไหมเพราะว่านี้เป็นสโนว์ใหม่นะคะสโนว์ใหม่มันกินได้ไงไปกันเลยหันกล้องนะคะชึบประตูจะเปิดไม่ได้เอานะคะเพราะว่าติดผนังไอ้นี่เห็นไหมติดกำแพงนะคะของสโนว์นะคะดูแบบต้องดันไปอย่างนี้นะคะดูความลึกนะคะแต่หลังจะเปิดไว้แต่ไม่เย็นเลยค่ะความรู้สึกไม่เย็นเลยไม่หนาวเลยนะความรู้สึกแบบสบายๆนะคะมันจะตั้งกล้องตรงไหนดีดูนะคะดูบรรยากาศนะนี่กำลังตกนะคะตกเบาๆเห็นไหมตกง่ายๆแบบว่าตกนุ่มๆไม่ตกแรงนะคะตกไม่ทำให้ตกกระจายเดี๋ยวผมตั้งกล้องตรงนี้ละกันเพื่อนๆจะได้เห็นเวลาผมเดินลงไปในสโนว์นะคะอุ๊บอุ๊ยตื่นเต้นนี่เดี๋ยวจะไปกินตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินไปตรงนั้นนะเดินให้ดูนะว่าลึกแค่ไหนนะคะกระโดดดีไหมจะกระโดดได้ไหมเนาะโอ้โหลึกมากเลยอะลึกถึงขาแบบเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ลึกถึงนี่นะลึกมากเลยนะคะลึกถึงนี่เลยนี่สโนว์นะคะนี่ค่ะเอาดูชัดๆนะคะนี่ค่ะสโนว์นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะแบบนี้อันนี้คือกินได้นะคะเพราะมันเฟรชนะคะตอนนี้ก็กำลังตกลงมานะคะเห็นไหมตกลงมาที่เสื้อแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูกินเลยนะเอาใส่ซอสนิดนึงดีกว่าแล้วมีช็อกโกแลตมาด้วยนะคะใส่ช็อกโกแลตนี่นะว้าวเยอะไปแล้วมากินกันค่ะจริงๆนะเนี่ยกินได้อะอร่อยด้วยอะเหมือนว่ามันเย็นปากนั่งกินก่อนตกลงไปแล้วก็กินได้นะมันไม่สกปรกกินตรงนี้ดีกว่าเห็นมันไหมมันกำลังจมลงเลยสโนว์กินค่ะกินด้วยกันเนาะกินตรงที่มันมีช็อกโกแลตอ่ะอร่อยเหลือไปให้คนตายตั้งไว้ตรงนี้
อร่อยมันเปิดประตูทิ้งไว้ฮัลโหลนี่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบเล่นแบบนี้ อันเนี้ย อันนี้คือเขามีความแข็งนะปัดไปเป็นก้อนได้ตัวเข้าบ้านเลยเล่นคนเดียวก็เล่นได้เนาะนี่นะคะสโนลึกมากเลยอ่ะคุณพามาเล่นเลยมาเล่นสโนว์กับแมมค่ะอุ้ยนี่ช็อกโกแลตเมื่อกี้แมมเหยียบหรือยังอร่อยมาเข้าเล่นสนุกกันตอนนี้กำลังสดเลยนะดูความหนากันค่ะหนามากเลยนั่นคือหน้าบ้านใช่ไหมดูค่ะที่แบบลงไปความหนาแล้วค่ะนี่ดูโต๊ะใบนี้เออดูโต๊ะอันนี้สิความหนาของมันนะคะจะเอามือจิ้มให้ดูเห็นไหมดูนะคะเขากำลังตกนะโอ้แล้วแบบเดิมจะดังกรึบ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 ขาวไปหมดเลยนะคะขาวโพลนไปหมดเลยนี่คือข้างบ้านนะคะเหนื่อยแล้วเล่นสนุกนั่นน้องม้าค่ะน้องม้าดูสิในสวนแบบมองจะอะไรไม่เห็นเลยนะมันท่วมไปหมดเลยนะคะเหมือนน้ำท่วมนั่นแหละโคมไฟสิท่วมนะคะกำลังสวยด้วยค่ะดูสิสวยเนาะตั้งตรงนี้เนาะชอบไหมคะสโนว์ดูสิที่หม่ำเล่นเละไปหมดเลยนะคะมันเป็นก้อนนะเพราะว่ามันในนี่ไงมีความชื้นนะคะไม่ได้แห้งนะอยากจะมาชวนพี่ๆเพื่อนๆกินสโนว์กับแหม่มนะคะอมเห็นนะเอาที่สะอาดสะอาดใส่ซอสค่ะอันนี้ใส่ช็อกโกแลตนั่งอย่างนี้เนาะ
ดูนะไงดีอะกล้องอยู่ตรงไหนนี่นะว้ายทะลักกินกันอ้อมหยดใส่มืออ้อมอร่อยกินได้สกปรกใช่ไหมแม่เนี่ยอืมนี่สกปรกไปหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ฮักลิปสติกตั้งกี่มกเหมือนบาสเกตบอลวันนี้แบบลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพร้อมดูสโนว์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่นสโนว์กับแหม่มก็แหม่มไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะเปลี่ยนกางเกงมานะคะก็ไปเช็ดน้ำมูกน้ำตามานะคะเป็นไงบ้างคะเล่นสโนว์กับแหม่มสนุกไหมชอบไหมเอ่ยก็เหมือนเด็กนะคะบางครั้งก็คือแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเนาะเมืองไทยมันไม่มีแหม่มมานี่ก็4ปีตอนนี้ก็แหม่มเจอสโนว์มาแล้วก็ประมาณ4ครั้งนะคะ4รอบสโนว์แล้วแหม่มเจอแหม่มมาสิงหาใช่ป่ะคะแล้วก็ปลายปีก็สโนว์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 มาถึงวันนี้ใช่ป่ะคะก็ใช่ค่ะ4ปีแล้ว4ครั้ง4รอบแล้วอ่ะก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่สโนว์มาก็เล่นทุกครั้งแล้วก็เอามากินทุกครั้งเลยอ่ะแต่ว่าแบบจะกินเฉพาะเวลามันตกใหม่แบบนี้นะถ้าแบบว่ามันเก่าแล้วมันก็โดนแดดอะไรเงี้ยห้ามไปกินมันนะคะมันจะสกปรกเพราะว่าลมบ้างอะไรบ้างมันสกปรกกว่ามันจะลงมาถึงเราเนี่ยมันก็สกปรกแล้วนะคะแต่ว่าที่สวีเดนเนี่ยมันยังมีความสะอาดของแอร์ไงยังมีความสะอาดของชั้นบรรยากาศนะคะมันก็เลยกินได้เนาะแหม่มก็กินให้เพื่อนๆดูนะคะก็อย่าเอาไปซีเรียสนะว่าเอ้ยสโนว์มันกินได้จริงเหรอมันอร่อยไหมมันสกปรกแค่ไหนทำไมคุณแหม่มสกปรกจังกินสโนว์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาไปซีเรียสนะคะคือเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันกินได้แต่ว่ามันต้องสะอาดนะคะต้องเป็นสโนว์ใหม่นะคะคือมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยเหมือนกับเรากินน้ำฝนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเวลาฝนตกเราก็เอาน้ำไปกรองน้ำฝนใช่ไหมคะให้มันตกตะกอนแล้วเราก็มากินเรามาดื่มใช่ไหมก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าสโนว์มันแค่เราไม่ได้ให้มันตกผลึกแค่นั้นเองเพราะมันมาเป็นฝุ่นไงเราก็กินมันเข้าไปเลยมันก็คือแบบเป็นสิ่งอะไรที่มันมาจากธรรมชาติมันก็ไม่อันตรายเท่าสารเคมีนะคะมันก็อย่าไปซีเรียสกับแหม่มเนาะแหม่มกินก็ปล่อยให้แหม่มกินไปเถอะช่างๆมันเลยตอนนี้ก็เละไปหมดแล้วนะคะตรงนั้นนะคะมุมนั้นมุมที่แหม่มพาพี่ๆเพื่อนๆไปดูเนี่ยเป็นมุมของระเบียงบ้านนะคะเป็นระเบียงบ้านที่อยู่ชั้นบนใช่ไหมบ้านแหม่มมันเป็น1ชั้นแล้วก็ชั้นใต้ดินใช่ป่ะตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเทอร์เรสออกไปอ่ะแล้วก็มันจะเป็นกว้างๆนะคะสโนว์เค้าก็หล่นมาใส่ในเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนของดีฟลงไปอีกข้างล่างตรงนู้นที่เป็นสวนนะคะคือบ้านแบบมีมันเป็นชั้นลอยน่ะพูดง่ายๆมันก็เลยแบบดูบรรยากาศมันสวยหน่อยอะไรเงี้ยดูไม่เหมือนกับเราหยิบมาจากพื้นอะไรเงี้ยนะคะก็คือข้างใต้มันไม่ได้เป็นดินไงมันเป็นไม้เทอร์เรสนะคะโอเคก็จะพามาดูงั้นวันนี้ก็อยู่กับแหม่มแล้วกันเนาะจริงๆสโนว์เนี่ยมันตกมานะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็คือวันอาทิตย์มันหยุดเนาะแหม่มเนี่ย ลงคลิปช้าพี่บอกว่าแหม่มทำคลิปวันเสาร์ลงวันจันทร์ใช่ไหมนี่แหม่มทำวันอาทิตย์ลงวันอังคารอะไรเงี้ยแล้วแต่ลงแหม่มไม่มีเวลาตัดวิดีโอไงอย่าซีเรียสแหม่มนะคะก็เดี๋ยวในวันนี้ก็อยู่กับแหม่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวหาอะไรกินด้วยกันเลยเนาะวันนี้ว่าจะตำแตงนะคะกินง่ายๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็แฟนเนี่ยเขากำลังไปรับลูกแล้วไปส่งลูกรับจากที่หนึ่งไปส่งที่หนึ่งนะคะแล้วเราเหลือกันแค่สองคนคุณชายเขาไม่กินข้าวเย็นแหม่มก็จะกินคนเดียวนะคะก็เลยว่าจะกินส้มตำอยากกินอะไรแบบผิดๆอ่ะแบบฝนตกอะไรเงี้ยสโนว์อะไรเงี้ยแล้วอยากกินอะไรแบบสดชื่นอะไรเงี้ยก็ว่าจะกินตำแตงนะคะมีขนมจีนเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะกับมื้อวันก่อนที่แหม่มกินกุ้งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผสมร่วมกันไหนๆวันนี้ก็อยู่กับแหม่มแล้วนะคะก็ตามไปกินกันเลยเนาะไปดูว่าแหม่มตำสูตรของแหม่มตำยังไงกินยังไงนะคะตามไปเลยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน